องจากระยะเวลาของสมัยกลางซึ่งเริ่มขึ้นราวคริสตศักราช800และสิ้นสุดลงราวคริสตศักราช1400นานมากถึง6ศตวรรษสมัยนี้อยู่ในช่วงเวลาของสงครามครูเสดมีการก่อสร้างวิหารในสไตล์สถาปัตยกรรมโกธิกอย่างแพร่หลายบทกวีและบทเพลงขับร้องที่แต่งขึ้นพัฒนาถึงอัศวินได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมหาวิทยาลัยในยุโรปหลายแห่งได้เริ่มก่อตั้งขึ้นสมัยนี้ปรัชญาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้เจริญขึ้นถึงขีดสูงสุดเป็นสมัยที่ระบบเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่รู้จักกันในชื่อว่าระบอบศักดินาดนตรีในยุคกลางสมัยนี้เพลงคำร้องเพื่อความรื่นเริงเจริญและแพร่หลายเป็นอย่างมากในประเทศต่างๆทางยุโรปตะวันตกปรากฏว่ามีพวกตะกวีจินตะกวีอุบัติขึ้นมากมายเช่นฝรั่งเศสมีพวกชูบาดูอยู่ในแคว้นโปรวังทางตอนใต้ของฝรั่งเศสตั้งแต่ปลายคริสตศตวรรษที่11จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่13พวกชูบาดูนี้ส่วนมากเป็นชนชั้นผู้ดีผู้มีอาชีพEn vela lausit amover De jois as allas contra al rai Quis oblides laissatas eur Per la dosur cal cor li vai พวกทรูแวร์อยู่ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสเจริญขึ้นหลังจากพวกทรูบาดูเล็กน้อยเยอรมนีมีพวกมิเนซินเกอร์ซึ่งเจริญขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่12จนถึงคริสตศตวรรษที่14พวกไมเตอร์ซิงเกอร์เจริญสืบต่อจากพวกมิเนซินเกอร์คือตั้งแต่ต้นคริสตศตวรรษที่15จนถึงปลายคริสตศตวรรษที่16ไมเตอร์ซิงเกอร์ส่วนมากเป็นชนชั้นกลางกว่าจะเป็นชนชั้นสูงNachdem David war redlich und aufrichtig, in allen Sachen treu als Golde, doch ward ihm Saul gar neidisch, rät mit all seinen Knechten in Geduldeเครื่องดนตรีสำคัญที่ใช้กันในสมัยกลางมีหลายชนิดเช่นเครื่องสายที่บรรเลงด้วยการใช้กันชักได้แก่ซอวีเอลขนาดต่างๆซอรีแบ็กซึ่งตัวซอมีส่วนส่งคล้ายลูกแพและซอทรอมบ้ามารีนาซึ่งเป็นซอขนาดใหญ่มีสายเพียงสายเดียวหรือถ้ามีสองสายก็จะเทียบเสียงระดับเดียวกันและผู้บรรเลงจะต้องยืนสี่ซอนี้เครื่องสายที่บรรเลงด้วยการใช้นิ้วดีดได้แก่ลิวต์และซันเตอรี่เครื่องเป่าได้แก่ครุยริคอร์เดอร์ปีชอมแตรฮอนและแตรทรัมเป็ตโบราณออแกนมี3ขนาดขนาดเล็กซึ่งเคลื่อนย้ายได้สะดวกเรียกว่าโพเทชีฟออแกนหรือออแกนเนตโตขนาดกลางซึ่งเคลื่อนย้ายไม่ได้เรียกว่าโพซิทีฟออแกนขนาดใหญ่บ้างหลังมีท่อลมถึง 2,500 ท่อและสร้างและติดตั้งตามวิหารใหญ่ๆในยุโรปบทเพลงศาสนาของสมัยนี้ได้อุบัติขึ้นจากการผสมผสานระหว่างดนตรีกรีกโรมันโบราณกับดนตรียูโบราณและได้การปรับปรุงมาเป็นลำดับด้วยอิทธิพลของดนตรีศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสันตปาปากริกอรีที่1ซึ่งได้เริ่มวางพื้นฐานของการแต่งทำนองสวดซึ่งเป็นแบบแผนขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ทำนองสวดเหล่านี้ต่อมาได้เรียกว่า Gregorian Chant ซึ่งจัดว่าเป็นเพลงสองประเภทหนึ่ง
Victime pascali laudes immolem Christiani. และในสมัยนี้ก็ได้มีคีตกวีผู้เป็นพระแต่งทำนองสวดชนิดดังกล่าวนี้มากยิ่งขึ้นในสมัยนี้พระชาวอิตาเลียนรูปหนึ่งนามว่าGuido d'Arezzo ได้ค้นคิดวิธีบันทึกโน้ตเพลงและวิธีอ่านโน้ตเพลงโดยฉับพลันขึ้นสำเร็จซึ่งวิธีนี้เป็นต้นตำรับของวิธีในปัจจุบันที่เรียกว่าโทนิกซอลฟาวิธีดังกล่าวของพระรูปนี้ได้ทำให้การขับร้องเพลงสวดในศาสนามีความโบราณยิ่งขึ้นสิ่งที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือได้มีการเริ่มใช้สไตล์โพลิโฟนีสไตล์นี้ปรากฏในวิธีการแต่งเพลงที่เรียกว่าออร์แกนนุ่นวิธีการแต่งเพลงการบรรเลงและการขับร้องได้สืบต่อมาจากสมัยโพลิโฟนีตอนต้นสไตล์โพลิโฟนีนี้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทเพลงโมเต็ดซึ่งเริ่มขึ้นในระยะครึ่งหลังของคริสตศตวรรษที่13ได้รับความนิยมยืดเยื้อต่อมาเกือบถึง5ศตวรรษในช่วงตอนปลายของสมัยกลางในสมัยนี้ซึ่งมีระยะเวลาเพียง1ศตวรรษดนตรีได้เจริญอย่างมากในประเทศฝรั่งเศสและอิตาลีสไตล์โพลิโฟนีได้มีความสำคัญยิ่งยวดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อบทเพลงศาสนาประเภทแมสแมสที่สำคัญของสมัยนี้มี3ชนิดคือเพลงสองแมสคันตุสเฟอร์มอสแมสและฟรีลี่คอมโพสแมสส่วนโมเต็ดยังคงได้รับความนิยมตลอดสมัยนี้